นาทีนี้ที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือเรื่องค่าครองชีพนะครับทางสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดได้ขอให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม LPG ออกไปก่อนเนื่องจากตอนนี้โควิดยังไม่คลี่คลายหวั่นว่าจะกระทบกับยอดขายได้ครับก๊าซหุงต้มเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของร้านอาหารนะครับแล้วหลังจากกระทรวงพลังงานเตรียมจะปรับราคาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทำให้นางสาวประภัสสรรังสิโรจน์นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดเสนอให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มเอาไว้ก่อนพร้อมวอนให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายเพื่อประคองสถานการณ์และรายได้ของร้านอาหารที่ตอนนี้บางร้านแทบไม่มีกำไรมีรายงานว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการประเมินทิศทางราคาก๊าซหุงต้มโดยปัจจุบันอยู่ที่412บาทต่อถัง15กิโลกรัมหากรัฐไม่มีมาตรการใดๆเข้ามาอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มที่แท้จริงอาจจะปรับตัวขึ้นไปสูงถึง440บาทต่อถัง15กิโลกรัมนั่นหมายความว่าราคาจะขึ้นไปเกือบ30บาทต่อถังนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและร้านค้าอย่างแน่นอนครับ